แป๊บๆเดี๋ยวถ่ายให้2 อย่างนี้ดีโอกาสที่ควันดำมันก็จะน้อยนะครับส่วนถ้าพี่น้องประชาชนไม่ดูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าเราก็มีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากที่ต้องการที่จะทำเพราะว่ามันก็พอทำไปแล้วประชาชนก็จะเดือดร้อนเพราะว่าค่าปรับสูงมากนะครับครับท่านจะโดนเลยเนี่ยถ้าเป็นรถใหญ่จะโดนโทษห้ามใช้นะครับและค่าปรับ 5,000 บาทครับซึ่งสูงนั้นไม่เงิน 5,000 บาทท่านกลับไปเช็ครถของท่านเนี่ยว่าท่านอาจจะใช้ไม่ถึง 5,000 บาทง่ายๆเลยนะท่านไม่ต้องมาเสียเงิน 5,000 บาท 5,000 บาทไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายเราคือต้องการลดค่าเสียค่าของค่าของตรงเพราะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนะครับโอ้โหสั้นๆ
ดคลิป